ผมมินจากDrive Photoblogครับวันนี้เดี๋ยวจะพามารีวิว Honda City Hatchback นะครับนี่คือสีเทานะฮะเคยพาชมในงานเปิดตัวไปแล้วก็สวยมากนะครับเรียกว่า Sonic Gray แล้วก็ทริมในการตกแต่งเนี่ยเป็นรุ่น RS ที่ผมมาทริปร่วมกับ Honda บริษัทแม่เนี่ยมีเฉพาะรุ่น RS เท่านั้นเขาก็อยากเอาตัวท็อปมานะฮะฉะนั้นมันก็จะมีรายละเอียดนะครับนอกจากชุดแต่งแล้วสีของล้อสีตกแต่งเบาะวัสดุผ้าต่างๆรวมถึงอุปกรณ์หน้าปัดต่างๆนะครับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยตัวไฟที่คอยบอกสถานะว่าคุณขับแบบประหยัดอะไรเงี้ยไม่มีอันนี้คือถ้า RS เนี่ยตัวแพงสุดของเขาจัดเต็มนะครับเห็นสีเทากันแล้วนะฮะนี่สีขาวก็สวยไม่แพ้กันนะครับในปกติเนี่ยรถรุ่นใหม่ๆนะครับสีขาวมุกเนี่ยขายดีสุดแต่พอ Honda ยุคนี้นะครับตั้งแต่ Civic ใช่ไหมฮะตัว FK มีสีเทานมเรียกว่าเทาลัมโบตอนนี้มีขาวอีกนะครับทีนี้คุณต้องเลือกละนะเพราะว่าสำหรับคนที่แบบราคาเอาเข้าจริงถามว่ามันแพงกว่าคู่แข่งมันก็แพงกว่านะครับแต่สมรรถนะมันก็สูงกว่าแล้วก็ที่สำคัญมันก็ใหม่กว่านะฮะก็ทีนี้มีสีเทาแล้วก็สีขาวนะครับที่เรียกได้ว่าเฮ้ยสวยน่าจะขายดีโดยรวมนะครับของ Honda City Hatchback นะฮะก็คือใช้เครื่องยนต์ Common กับตัวซีดานนะครับ 1.0 ลิตรเทอร์โบ3สูบ12วาล์วเป็น VTEC นะครับวาล์วไปผ่านทั้ง2ฝั่งจับคู่กับเกียร์ CVT แรงม้าสูงสุดอยู่ที่122แรงม้าแรงบิดสูงสุด173นิวตันเมตรแรงม้าสูงสุดก็ใน Sub Compact นะฮะของตัว B Segment เนี่ยแรงสุดแล้วหายห่วงนะครับแล้วก็เทคโนโลยีเครื่องยนต์ถ้าเทียบกับคู่แข่งนะฮะถ้าเป็น Nissan Almera ที่เป็นเครื่องพันเทอร์โบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหนือกว่าสำหรับเครื่อง Honda ที่พัฒนามาใหม่ฝั่ง Almera ก็ใช้เครื่องเก่าของ Renault มาต่อยอดนะครับส่วนคู่แข่งอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Toyota Yaris นะครับทั้งซีดานและตัว Hatchback เขา Suzuki Swift Mazda 2เหล่านี้นะครับเครื่องยังเป็นเบนซิน NA นะฮะไม่มีเทอร์โบนะครับเรื่องความแรงก็จะสู้ไม่ได้ถ้าแข่งเรื่องความแรงแต่เขาก็พยายามนะอย่างบางค่ายอย่างโตโยต้าอย่างเงี้ยใช้เครื่องยนต์ตัวเทอร์โมตัวใหม่ที่มาจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มาปรับเนี่ยก็เกือบร้อยม้านะก็เกือบถ้าพูดถึงความแรงนะครับตอนนี้แรงสุดอยู่ยอดสุดของพีระมิดก็การขับขี่ดีช่วงล่างระยะเบรกนะครับความนุ่มนวลจูนมาแบบกะว่าฉันจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดนี้ต่อไปนี่คือภาพรวมของตัวรถในเรื่องของดีไซน์ด้านหน้าของรุ่นแฮชแบ็กกับซีดานจะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดไปเทียบกับอีกตัวหนึ่งตอนนี้ City Series มีทั้งหมด3รุ่นก็คือ City Sedan City Hatchback แล้วก็มี City EHEV ก็คือ City Hybrid ถ้าเป็นตัว City EHEV เนี่ยกันชนด้านหน้านะครับด้านล่างเนี่ยเขาจะไม่เหมือนตัวซีดานกับแฮชแบ็กนะครับรวมถึงโลโก้ใช่มั้ยแค่สีแต่ตัวชิ้นเนี่ยจะไม่เหมือนอันนี้เล่าให้ฟังสำหรับตัวชุดตกแต่งด้านหน้ามีไฟตัดหมอกมาให้เฉพาะตัวท็อปไฟหน้า Full LED ไฟเดทันรันนิ่งไลท์ไฟเลี้ยวต่างๆเป็น LED หมดสวยงามนะเวลาที่ไฟเดทามเขาติดนะครับเป็นเส้นยาวๆแต่ก็ต้องรอดูกันสำหรับ City ว่าไอ้ไฟ LED ที่เป็นแบบเส้นเนี่ยที่เรียกว่า LED tube เนี่ยมันจะชอบเหลืองแล้วก็ในรุ่นอื่นของเขาที่ผ่านมามันก็จะเหลืองเหมือนกันคือไม่ได้เหลืองแค่ Honda นะไอ้เรื่องไฟเดียทามตอนนี้ไร้เหลืองเนี่ยเพราะว่ามันติดตลอดเวลาแล้วก็เหลืองทุกยี่ห้อนะครับรถยุโรปก็เหลืองเวลาทำเป็นเส้นอันนี้แจ้งให้ทราบนะแต่ถ้าเกิดเหลืองตั้งแต่ในช่วงมันยังอยู่ในวารันตีรับประกันคุณภาพเนี่ย3ปีแสนโลคุณเคลมเขาก็เปลี่ยนให้ใหม่แต่ถ้าเหลืองหลังจากนั้นมันก็เหมือนอายุการใช้งานนะครับเหมือนมือถือเราเก่าก็ต้องช้าเราเดินกลับไปศูนย์ Apple ได้ไหม iPhone เรา iPhone 6อืดมากเลย OS ใหม่มาเราก็เปลี่ยนไม่ได้อันนี้ก็มันก็ต้องมีอายุการใช้งานนะครับแต่ถ้าเกิดมันไปก่อนเวลาอันควรเราก็ไปเคลมล้อนี่185/55/16ลายนี้เนี่ยเป็นลายเดียวกับในตัวซีดานแล้วก็ตัวไฮบริดแต่ของแฮชแบ็กเป็น2สีเหมือนกันแต่เป็นดำกับโครมที่ลมดำมาอีกทีนึงของตัวซีดานตัวโครมเขาจะเป็นเงาๆนะครับยางติดรถก็ต้องแจ้งทราบนะสำหรับรุ่น RS เนี่ยผมบอกเลยผมขับมาแล้วนะฮะคือมันนุ่มแล้วก็มีคำถามมากมายเลยว่าเทียบกับรุ่นซีดานมันแตกต่างกันไหมแตกต่างช่วงล่างด้านหน้าเนี่ย MacPherson Start คือตัวโครงสร้างของเขาและตัว Shock Absorber กับสปริงสเปคเดียวกันเพียงแต่ว่า
ขาก็ทำพาร์ทนัมเบอร์ไม่เหมือนกันนะของซีดานกับแฮชแบ็กก็แต่บอกให้รู้ว่าจริงๆสเปคเดียวกันแต่ที่คนละสเปคคือด้านหลังสำหรับตัวช่วงล่างด้านหลังเป็นคานอยู่แล้วแต่ตัวช็อคแอบซอร์เบอร์กับตัวสปริงเนี่ยตัวสปริงค่าเคต่างกันเล็กน้อยสำหรับด้านหลังช็อคแอบซอร์เบอร์ของตัวแฮชแบ็กจะยาวกว่าอีกนิดหนึ่งคือพาร์ทนัมเบอร์ทุกชิ้นเนี่ยแตกต่างกันคนละพาร์ทนัมเบอร์แต่ที่มันคอมมอนกันคือด้านหน้านะแล้วด้านหลังเนี่ยคือคนละสเปคแต่พอลองขับจริงกลายเป็นว่าตัวนี้ที่คิดว่าจะแข็งกับนุ่มนะฮะลองขับแล้วก็ลองนั่งเป็นผู้โดยสารนุ่มนะเดี๋ยวต้องลองนะครับส่วนหนึ่งนอกจากช่วงล่างแล้วนะครับที่เซตแตกต่างกันตัวยางเฉพาะรุ่น RS เขาให้ยางที่ดีแล้วก็แพงกว่ารุ่นรองลงมาฮอนด้าก็จะเป็นแบบนี้ตั้งแต่ตอน City Sedan แล้วเวลาที่เทสเนี่ยผมบอกว่านุ่มเนี่ยคือมันนุ่มจริงไม่ได้โกหกแต่แจ้งให้ทราบว่าถ้าคุณซื้อ RS ยางจะคนละสเปคกับรุ่นต่ำลงมาไม่ว่าจะเป็นรุ่น S Plus รุ่นอะไรเงี้ยเริ่มต้นต่างๆต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับเรื่องของเส้นสายไม่มีอะไรมากโชลเดอร์ไลน์หรือเส้นคาแรคเตอร์ไลน์ก็วิ่งไปตรงๆนะครับแข็งๆก็นะรถเป็น B segmentนะครับเขาก็ทำประมาณหนึ่งในเรื่องของEconomy of Scale นะครับก็เป็นตลาดใหญ่แต่ก็เข้ากับรถดีครับคล้ายๆพวกซีรีส์1แต่ก่อนนะ Honda เขาต้องมาแนว BM หลังคาไม่ได้มีเส้นสายอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของ Aerodynamic นะมีแค่ความโค้งมนในทรงของแมลงเต่าทองนะมือจับก็มี Smart Entry ทั้งซ้ายและขวาชุดตกแต่งพวกนี้นะมีเฉพาะรุ่น RS นะครับที่เห็นเป็นหูสีดำเนี่ยคนขับ RS นะครับเท่านั้นนะครับจะหูดำแล้วก็ตัว Palmer อันนี้ก็จะมีคำถามเยอะนะครับอันนี้กันรอยไม่ใช่ว่าทำสีไม่ครบนะครับตัว Palmer เหล่านี้เนี่ยก็กันรอยกันหินดีดต่างๆเนี่ยลองจับลองกดดูได้ก็รอบคันคือ Palmer เดี๋ยวนี้พอมันทำขึ้นมาสูงคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยพอเห็นก็ตกใจคิดว่าทำสีไม่ครบนะอันนี้ทำสีปกติเสาอากาศคีบฉลามเป็นสีดำสำหรับรุ่น RS ก็สวยดีแล้วก็จบด้วยงานสปอยเลอร์ที่ก็เป็นสปอยเลอร์นะครับถามว่าลดแรงไหมก็แรงนะถ้าคุณจะวิ่งแบบใช้กำลังของมันเต็มที่นะฮะก็อาจจะต้องเติมอะไรนิดหน่อยนะครับแต่เขาทำมาเนี่ยเรื่องของแอโรไดนามิกก็ไม่ได้เห็นในเรื่องของการบังคับกระแสอากาศอะไรแต่ก็มันก็สวยดีนะครับอย่างที่บอกไม่งั้นมันก็จะดูสั้นๆไปส่วนในเรื่องของเส้นสายเนี่ยผมว่ามันคล้ายๆกับ FK ในแง่เส้นสายนะแต่รายละเอียดนี่สู้ไม่ได้นะครับเพราะตอน Civic เนี่ยเขาเอาซีดานมาทำแฮชแบ็กตัวบานประตูคนละไซส์นะครับจุดที่นั่งคนละจุดมีการปรับ CG นะฮะแต่ของตัวเนี้ย City ไม่ได้ทำอะไรนะครับบานประตูตัวเดียวกันกับตัวซีดานนะแต่พวกนี้มันปรับอยู่แล้วไอ้ตัวเสา C เนี่ยแต่จะบอกว่าพอเป็น Civic เขาลงทุนเยอะตั้งใจนี่เนี่ยผมมีตัวอย่างนะครับประตูของตอนที่ซีดานมาเป็น FK ประตูสั้นกว่าทำประตูใหม่คือก็ลงทุนว่ารถพวกนี้มันกำไรเยอะกว่ารถพวกนี้เขาก็กล้าที่จะทำนะครับอันนี้เล่าให้ฟังเล่าให้ทราบแล้วถามว่าเขาจัดการ CG อย่างไรคือรถมันก็ฐานล้อมันก็ยาวเมื่อเทียบกับตัวน้ำหนักตัวรถนะครับเดี๋ยวผมคงต้องคุยกับทางวิศวกรเขาอีกทีนึงเพราะว่ามันติดโควิดนะครับวิศวกรเข้ามาจากญี่ปุ่นไม่ได้แต่ตอนนั้นเขาทำเยอะมากถ้าเป็น FK นะฉะนั้นผมจะบอกอย่างนึงว่าคนที่เคยบอกเฮ้ยถ้าหน้าตาแบบนี้สำหรับมีเทานมมีขาว RS แบบนี้แรงด้วย122ม้าก็ไม่ต้องซื้อ Civic FK แล้วสิไม่ใช่นะครับคือมันมีอะไรซ่อนอยู่อีกเยอะมากนะครับแต่ถ้าเรามีเงินแค่นี้เราก็ได้แค่นี้นะครับแต่นี้ก็แรงนะฝาถังน้ำมันอยู่ฝั่งซ้ายเติม E20 ระบบห้ามล้อด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดรัมเบรกก็อยู่นะครับเพราะรถแค่ตันนิดๆที่ผมบอกนะครับมันจะสูงกว่ากันเล็กน้อยสำหรับตัวซีดานกับตัวแฮชแบ็กตัวนี้โคมไฟท้ายนะฮะตัวไฟเบรกกับไฟเลี้ยวเป็น LED แต่ไฟเลี้ยวก็เป็นหลอดแต่ก็ดีไซน์สวยดีมันจะไม่เหมือนกับตัวซีดานนะครับคนละชุดเลยนะตัวซีดานเขาจะอีกแบบนึงตัวสัญลักษณ์ตัวไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับอันนี้เป็นเส้นยาวสัญลักษณ์ VTEC Turbo นะฮะแรงหายห่วงแล้วก็ประเทศไทยนะครับเป็นประเทศแรกที่ได้ใช้เครื่องบล็อกนี้นะครับจะเรียกว่าหนูลองยาได้ไหมนะฮะแต่ก็เขาก็ใส่อะไรที่เจ๋งที่สุดนะครับบางอย่างเนี่ยรายละเอียดในเครื่อง 1.5 Turbo ยังไม่มีเท่าตัว
พันเทอร์โบตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องใหม่ของเขางานตกแต่งด้านล่างนี่ตัวกันชนหลังก็ตกแต่งลายสปอร์ตก็เป็นแบบดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างก็ไม่ได้ช่วยนะมีกล้องถอยมาให้สำหรับตัวบนความกว้างของห้องสัมภาระท้ายเป็นจุดขายเลยแม้ว่าหลังคามันจะเตี้ยกว่าแจ๊สเดิมนิดนึงคือเราต้องพูดถึงมันเนาะคนแบบไทยอ่ะเราใช้ Honda Jazz มานานนะครับแต่ตอนนี้ก็จะมาเป็น City Hatchback แล้วยาวกว่ากว้างกว่าแต่มันเตี้ยกว่าเล็กน้อยนะคนที่ซื้อเจ้า Hatchback เนี่ยก็ชอบเรื่องนี้แหละเรื่องพับเบาะวางนอนจักรยานนะคือแต่มันตั้งจักรยานไม่ได้เพราะมันติดชิ้นนี้แต่ก็นอนน่ะไม่มีปัญหาวางนอนมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับจริงๆก็วางได้นะหลายรุ่นถ้าเกิดพับเบาะเปิดท้ายได้แบบนี้นะครับมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆเป็นหัวฉีดอยู่แล้วนะฮะถ้าอะไรต่างๆยังดีซีลต่างๆยังดีก็น้ำมันหกไม่มีปัญหาเนี่ยก็สามารถวางนอนได้นะครับก็ห้องสำหรับท้ายใหญ่โตดีครับของพวกนี้ก็เป็นกระดาษอัดอะนะฮะวัสดุพวกนี้เขาก็แบบนี้แหละเบาลดต้นทุนนะครับถาดเก็บอุปกรณ์เป็นโฟมเฮ้ยดีอ่ะมีล้ออะไรมาให้ด้วยนะฮะอ๋อจะเป็นโอเคเป็น temporary tire ก็ยังดีมันใช้งานง่ายครับมันเช็คมันเติมลมแล้วผมดูนะครับหลุมเนี่ยมันลึกคุณจะใส่ล้อแบบดีเลยก็ได้แต่ไม่รู้สินะสำหรับบางคนที่อยากเพอร์เฟกต์อ่ะนะครับเอาล้อไซส์เดียวกันเบิกแค่วงเดียวแล้วก็ใส่ยางเหมือนกับอีก4ล้อก็ได้แล้วแต่คุณแต่ตอนนั้นคุณก็ต้องแบบเหมือนคนสมัยก่อนนะเวลาคุณสลับยางคุณต้องสลับเป็นวงกลมนะมันจะดีนะมีแม่แรงเก็บอยู่คือของมันก็แบบไม่มีอะไรมากนะก็ต้องมันตรวจสอบนะครับงานประกอบมันก็อย่างนี้นะป้ายซิลิโคนมานะครับเพื่อปิดรอยเชื่อมรอยอาร์คต่างๆแต่เขาลบคมมาแล้วแหละก็ปิดเพราะว่าพวกนี้น้ำมันซึมเข้าได้น้ำมันเกาะเป็นหยดเนี่ยมันจะเป็นสนิมเขาก็ปิดแล้วสนิมก็จะอยู่ในอ่างพวกนี้ถ้ามีน้ำเข้ามาฉะนั้นต้องเปิดดูครับเจอสนิมทำอย่างไรนะครับก็ล้างเช็ดแล้วก็ใช้ซิลิโคนที่เป็นซิลิโคนใสกันสนิมเกรดเรือเดินทะเลอะไรอย่างเงี้ยมาป้ายมาทาผมเคยพูดถึงไปแล้วเนาะคันนี้ไม่มีครับไม่เจอสนิมรถทดสอบเพราะว่ายังไม่เคยลุยน้ำยังไม่เคยเจอฝนเมื่อวานผมก็เปิดนี่แหละคน Honda ก็รีบมาบอกพี่รถผมไม่มีสนิมนะไม่มีไงมันเป็นรถเทสนะครับก็เดี๋ยวรอดูรถลูกค้าคือซิตี้ก็เจอกันซิตี้ซีดานนะครับแต่วันนี้ก็คือเป็นซิตี้แฮชแบ็คแล้วคนจองไปเยอะด้วยนะครับพูดมาหลายปีนะฮะสำหรับสนิมของ Honda นะครับเดี๋ยวเขาก็ต้องแบบเราต้องไปเจาะอีกนะว่ามันเป็นยังไงแต่งานประกอบอะไรเงี้ยมันก็ดีนะคือวันนี้มันไม่เจอหรอกสนิมอะแต่เขาก็จัดการพวกรอยจุดต่างๆเนี่ยคือไม่ให้มันมีนะเห็นไหมมันแบบปกติเนี่ยสำหรับขายึดต่างๆมันก็จะต้องเป็นรอยต่อของเหล็กต่อเหล็กตอนนี้เขาเก็บแบบไม่ให้น้ำเข้าได้ไม่ให้น้ำเกาะได้แม้ว่าจะล้างรถมาอะไรอย่างเงี้ยคือพวกเนี้ยมันจะเป็นสนิมได้นี่ป้ายแล้วออกไปเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมจะบอกว่าโรงงาน Honda นะครับทาซิลิโคนใสกันสนิมกันน้ำเกรดเดียวกับใช้ในเรือเดินทะเลซึ่งเขาจะพ่นนะครับเป็นสเปรย์อันนี้เขาป้ายมาในทุกจุดเลยนะครับฉะนั้นถ้าคุณเป็นเจ้าของผมว่าลองซื้อติดไว้นะครับแม้ว่าศูนย์เขาไม่มีขายแต่ใน Shopee Lazada มีนะพวกซิลิโคนสำหรับกันน้ำเดี๋ยวดูข้างหน้ากันผมจะพามาดูอะไรนะครับผมจะพามาดูการจัดการการป้องกันสนิมของรถยนต์ Honda นะเนี่ยครับเห็นไหมคือที่เห็นเป็นคราบเนี่ยคือฝุ่นมันเกาะแต่จริงๆเนี่ยเขาป้ายซิลิโคนมาเดี๋ยวผมจะเช็ดให้ดูพอปุ๊บ
ข้าใจป่ะเขาไปล้างมาเนี่ยแต่มันล้างไม่ออกเพราะว่าพอน้ำฉีดไปเนี่ยซิลิโคนมันยังเกาะอยู่บางๆแต่ผมก็ไปถูของเขาออกเห็นไหมฮะเนี่ยนี่ชัดเลยมันเป็นใสๆนะครับมันเป็นซิลิโคนนะฮะคุณเซิร์ชว่าซิลิโคนกันน้ำแล้วคุณป้ายไอ้ขอบแบบเนี้ยมันเป็นสนิมได้นึกออกไหมครับขอบแผ่นต่อแผ่นเวลาน้ำมันล้างรถอะแล้วแบบว่าล้างรถแล้วทีนี้เราพ่นลมแบบไม่ดีอะแต่มันจะให้ดีขนาดไหนวะเนาะก็ล้างรถอะเนี่ยเขาป้ายมาหมดเลยตามรูต่างๆพวกนี้นี่ก็ใช่ข้างในเนี่ยเห็นนิ้วไหมผมไหมครับเหมือนคนเป็นขี้กากแล้วทาขี้ผึ้งมาเนี่ยเห็นปะอันนี้แจ้งซะถามว่าแล้วก็ทำเพื่ออะไรก็คือเขารู้ว่ามันเป็นสนิมนะครับแล้วเขาก็จัดการมันอยู่นะนี่ยิ่งเยอะเลยน่าจะไหลมาตรงนี้แต่ว่าข้างในนี่มีอีกนะครับฉะนั้นก็คือปีหนึ่งอย่างน้อยผมว่าต้องมี2ครั้งนะที่คุณจะต้องเอาขี้ผึ้งอ่ะมาเติมอย่างไรเติมพวกนี้เนี่ยเรียกขี้ผึ้งอีกอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยครับพอผมป้ายออกมาเห็นไหมพวกเนี่ยผมว่าพอใช้ไปลองดูความร้อนเนี่ยห้องเครื่องของพันโบเนี่ยมันร้อนมากพอพวกเนี่ยมันเริ่มละลายหายไปคุณก็เติมนะครับคุณก็เติมตามจุดพวกเนี่ยจะได้ไม่เป็นสนิมเหมือนทายาป้องกันเชื้อราไว้ในลมผ้าอันนี้ในห้องเครื่อง อันนี้คือห้องเครื่องของ 1.0 ลิตรเทอร์โบนะครับคือฮอนด้าทำห้องเครื่องมันแน่นอยู่แล้วแต่ผมดูแล้วมันแบบว่าดูมีอะไรนะดูจัดการดีคือฮอนด้ายุคหลังนะครับเน้นในเรื่องเครื่องยนต์นะครับช่วงล่างระบบห้ามล้อต่างๆคือมันต้องเป๊ะดูดีเลยทีเดียวนะครับส่วนการจัดการผมคงยังไม่ได้แนะนำอะไรมากมายในวันนี้เพราะว่าอยากจะแนะนำว่าคืออะไรฮอนด้าเนี่ยคุณไปเทียบชิ้นต่อชิ้นจริงๆคือมันถูกมากอยู่แล้วนะครับถูกกว่าพวกบางรายการนะถูกกว่าพวกโตโยต้านิสสันอะไรอีกฉะนั้นก็เข้าศูนย์นะครับเข้าศูนย์เขามีวิธีตรวจเช็คแรงต่างเวลาที่ค่ามันโชว์แล้วมันต้องเป๊ะในเรื่องของระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะถ้าคุณจะใช้ตัวซิตี้ทั้งซีดานแล้วก็แฮชแบ็กเทอร์โบระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยเขาจะมีไฟโชว์ถ้าไฟโชว์ก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็เขามีส่วนลดมีอะไรอยู่นะคูปองแถมฉะนั้นช่วง 2-3 ปีแรกอ่ะก็เข้าศูนย์ไปก่อนแล้วพอคุณรู้จักรถอะไรมากขึ้นในอนาคตคุณจะเซอร์วิสเองเนี่ยต่อไปมันก็ไม่งงอะไรแล้วน้ำมันเกียร์ทุก 40,000 น้ำมันเครื่องทุก 6-7,000 กิโลเมตรมันจะมีไฟโชว์ไม่ใช่ 10,000 กิโลเมตรเหมือนซิตี้หรือแจ๊สยุคก่อนนะครับมันจะมีไฟโชว์มันจะมีปัจจัยในการดูของเขาหลายอย่างนะครับมี5ตัวนะมีเรื่องของโหลดเครื่องยนต์ที่มันหายไปนะอุณหภูมิของตัวน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็ดูที่สัญญาณไฟแล้วก็อย่าทิ้งไว้นานนะครับถ้าไฟโชว์รีบไปเปลี่ยนนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับแสนโลเปลี่ยนสายพันธุ์ทัมมิ่งสายพันธุ์ปั๊มน้ำมันเครื่องหัวเทียน3หัวนะครับค่าใช้จ่ายก็อยู่ประมาณ 4-5,000 อันนี้คือค่าของนะแต่พอเข้าไปโดนอย่างอื่นด้วยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องถ้ามันน้ำมันเกียร์ลงล็อกพอดีมันก็อาจจะแบบว่านะรวมค่าแรงอะไรต่างๆอยากลองใช้ของศูนย์นู่นนี่นั่นรวมๆแล้วก็ไปโดนล้างแอร์โดนอะไรถ้าลืมแบบว่าลืมดูนะก็อาจจะโดนเป็นหมื่นตอนแสนโลนะแต่ค่าของที่ผมแจ้งไปสายพานแล้วก็หัวเทียนเนี่ยสายพาน2เส้นเนี่ยก็ประมาณ 4-5,000 เท่านั้นเองวันนี้นะครับสำหรับ City Hatchback นะฮะเขามีเพิ่มวัสดุซับเสียงมาเยอะพอสมควรนะครับที่ผนังห้องเครื่องแล้วก็ชิ้นที่อยู่ใต้ห้องเครื่องยนต์นะครับก็จะเห็นว่ามันจะทึบไปหมดเลยตอนนี้คือผมก็ถามเขาเหมือนกันว่ารู้สึกว่าห้องโดยสารมันเงียบถ้าเทียบกับ Honda Jazz GK ห้องโดยสารเงียบนะฮะก็โอ้โหรถมันทำหลังจาก Jazz City เก่าก็ตั้งหลายปีนะครับเขาก็ชื่อเสียงไม่ค่อยดีในเรื่องของคอนโซลดังเสียงลมเข้านะครับเสียงทั้งเสียงยางแล้วก็เสียงเศษหินกระเด็นเข้าตรงซุ้มล้อตรงนี้คือเงียบขึ้นเยอะเพราะตรงซุ้มล้อก็มีการกรุข้างในอีกนะแต่เรื่องยางดังเนี่ยอันนี้ว่าเขาไม่ได้นะครับเพราะเขาไม่ใช่คนผลิตยางนะครับเป็นเรื่องของซัพพลายเออร์หรือว่าเราใช้งานไปเองรถอะไรแพงๆเนี่ยยางก็ดังนะแต่ไอ้เรื่องการเก็บเสียงคอนโซลดังอะไรเงี้ยเขารู้ไหมรู้นะครับ
คันนี้ถือว่าทำมาเงียบนิ่งมากนะฮะไปดูภายในกันครับมีผู้สตาร์ทมาให้ทุกรุ่นเลยเนาะสำหรับ City Hatchback ก็ซิ่งดีสำหรับใครจะเอาตัวล่างๆไปแต่งหรือว่าซื้อได้ตามงบของเราเฮ้ยหน้าจอเขาก็ใช้งานดีนะนะครับหน้าจอมีแอปพลิเคชันถ้าคุณเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเนี่ยก็เป็น Apple CarPlay Android Auto ได้ด้วยก็ลองใช้งานดูก่อนนะครับเขาตั้งใจทำแต่ถ้าจะไปเปลี่ยนเป็นจอ Android นี่ก็น่าจะมีตามมาภายในดีไซน์ก็เหมือนในตัวซีดานที่เคยรีวิวไปก่อนแล้วนะแต่ถ้าเป็นรุ่น RS เนี่ยไอ้วงสีแดงพวกนี้เฉพาะรุ่นนะไฟสีแดงตกแต่งตัวสวิตช์เครื่องปรับอากาศอันนี้มีเฉพาะรุ่นแล้วก็ไฟตกแต่งตัวหน้าปัดที่เป็นสีแดงเนี่ยเฉพาะตัว RS เขามีความแตกต่างเหมือนกันขอนิดนึงนะครับเพราะว่าแพงกว่าลำโพงมีทวิตเตอร์ทริปมิเตอร์ของเขารวมกันอยู่หมดเลยนะครับการเซตทริปรวมถึงจะเรียกดูค่าพวกค่าเฉลี่ยในการใช้น้ำมันนะฮะน้ำมันในถังเหลือวิ่งได้กี่กิโลเมตรใช้สวิตช์ตัวเดียวเลยนะส่วนข้างบนเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสว่างของจอพวกนี้ก็เป็นงานพลาสติกนะครับแต่มองผ่านๆนะนึกว่าหุ้มหนังนะเขาทำพลาสติกเนี่ยไม่ใช่เรียบๆเขามีลายเหมือนกันแต่ข้างล่างตรงนี้นิดนึงหุ้มหนังเป็น PU PVC นะมาให้นิดนึงพวงมาลัยหุ้มหนังเดินได้สีแดงของรุ่น RS ดีไซน์พวงมาลัยสวยนะวงใหญ่จับกระชับมือนะครับเต็มมือดีเหมือนกันมีครูซคอนโทรลมาให้มีรับโทรศัพท์เป็นบลูทูธฝั่งซ้ายแล้วก็ปรับเครื่องเสียงแล้วก็มีแพทเทิร์นชิปเฉพาะรุ่น RS ก็เอาไว้ใช้เวลาที่ลงเขาแม้ว่าจะเป็นเกียร์ CVT แต่แล้วก็กดปึ๊บๆๆๆนะฮะเรียกในส่วนของเกียร์ต่ำเอนจินเบรกก็จะมารอบเครื่องต่างๆมันก็จะช่วยในเรื่องของชะลอความเร็วขณะลงทางลาดชันแต่ถ้าคุณมาเร็วๆเนี่ยรถเป็น CVT คุณมาเร็วมีโหลดสัมภาระนั่งกันหลายคนมันก็ไม่ยอมนะถ้าคุณจะลงแบบลงเป็นมันเป็นเกียร์ CVT ใช่ไหมครับแต่มันจะล็อกอัตราทดไว้แล้วมันจะขึ้นเป็น D1 D2 D3 จนถึง D7 มันก็จะไม่ยอมลงไปมากกว่าอยู่แถวๆเนี่ยสมมติมาเร็วๆเนี่ย D4 อะไรเงี้ย D5 ถ้าไม่พอยังไงก็ต้องใช้เบรกใช้เบรกทีนึงกดอีกก็จะลงไป D3 เหยียบเบรกอีกดีแล้วคุณก็ตบอีก D2 คือเบรกเนี่ยไม่ต้องกลัวในเรื่องของการใช้งานนะครับดีกว่ารถที่ไม่มีเกียร์ลงเขาให้ใช้นะครับอันนั้นอาจจะต้องแบบใช้เบรกด้วยแต่จริงๆต้องคลานเลยนะอันนี้คือยังขับได้ปกตินะครับแต่พ้นเนินนี้มาปึ้งลงไปเป็นชันมากๆอย่างเงี้ยคุณยังมีทางเลือกนะครับเบรกพร้อมกับใช้แพดเดิลชิฟต์ฝั่งเกียร์ที่เป็นด้านลบนะครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีที่วางโทรศัพท์นะที่วางแก้วคันเกียร์นะครับดีไซน์แบบว่าสปอร์ตไอเดลิ่งสต็อปตรงนี้ก็ปิดได้เพราะรถนี่เป็น Eco Car Phase 2ต้องทำ23กิโลเมตรต่อลิตรก็เวลาเขาเทสเอาไว้เทสตัวอิมิชันกับราชการแต่ใช้งานจริงก็มันไม่ถึงอยู่แล้วนะครับ16-17กิโลเมตรต่อลิตรถ้าวิ่งระดับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าประหยัดแล้วเก่งแล้วผมขับอยู่ในช่วงความเร็ว100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงในทางด่วนเนี่ยรถก็ไม่ได้ติดอะไรมากก็16-17ครับไม่หนีไปกว่านี้นะฮะจะมา20นี่ยากนะครับอันนี้แจ้งทราบเบาะนั่งเป็นเบาะผ้าแล้วก็ตกแต่งสีแดงของรุ่น RS และด้านข้างตัวนี้เป็นหนังสังเคราะห์นะครับแต่ทำเป็นสไตล์แบบหนังกลับก็น่าจะโดนในแง่ของไปเปลี่ยนเป็นเบาะหนังกันใช่ไหมอาจจะเปลี่ยนเป็นพวกหนังนุ่มสไตล์พวกหนังสังเคราะห์ของไอมูกิอะไรเงี้ยหรือบางทีหนังแท้นับป้าไปเลยหลายร้านก็เปลี่ยนได้ราคาไม่แพงแล้วแต่ตัวลวดลายของเขาก็ลองใช้ดูครับสปอร์ตดีแล้วพวกนี้มันกันน้ำเหมือนกันเวลาน้ำหกลงไปก็ดึงกระดาษทิชชู่มาเช็ดแค่นั้นเองภายในพอตกแต่งสีดำมันก็แบบทึบๆเนาะมีกระจกแล้วใช้ไฟตรงนี้เหรอมันก็เกี่ยหน้าไม่เนียนสิเนาะมีกระจกสองฝั่งนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งเนี่ยแอร์แบ็กรอบคันโอเคนี่สำหรับตัวท็อปนะครับกล่องเก็บของตัวเริ่มต้นไม่มีนะตัวเริ่มต้นเขาไม่มีกล่องเก็บของแล้วก็เป็นที่วางแขนในตัวนะครับ
รถนี่กว้างนะครับผมวัดความกว้างดู 1.4 เมตรกว่าๆนะก็กว้างเท่ากับพวกรถกระบะ4ประตูเลยนะภายในฉะนั้นเรื่องความโอโถงของห้องโดยสารนี่ยกให้เขาเลยการดีไซน์และจัดวางห้องโดยสารทำได้ฉลาดมากๆยกคอนโซลหน้าขึ้นแล้วก็เหลือช่องขนาดใหญ่ถ้าภรรยาคุณขาโตเป็นไงมันสบายนะครับสามารถเหยียดไปได้นะครับหรือจะยกขาขึ้นมานั่งขัดสมาธิกินขนมผลไม้ทำได้สะดวกนะครับรถนี่กว้างนะคือด้านยาวก็เยอะด้านกว้างนี่วัดให้ดูแล้วว่าเหลือเฟือนะฮะเรียกได้ว่าเป็นรถที่โอ้โหใหญ่ใหญ่โตพอสมควรนะไม่ได้กินพี่หรอกเพราะว่าก่อนผมจะเข้าเจ้า City Hatchback ผมจะเอามือบังหน้าผากผมไว้ก่อนนะไม่งั้นมีเจ็บตัวที่ผมบอกครับกว้างจริงๆนะครับนี่คือว่ากว้างแล้วด้านกว้างเมตร4โหทางยาวนี่เหลือๆเลยนะครับตัว RS มี Power Outlet มาให้2จุดรุ่นเริ่มต้นไม่มีนะครับไอแบบเนี้ยนะคุณก็แปลงเป็น USB ได้หลายช่องเหมือนกันแล้วก็วางโทรศัพท์ไว้อันนี้แจ้ง3ไม่มีแอร์หลังเพราะว่าก็เป็นรถแบบรถ B segment นะแต่ก่อนเนี่ย B segment subcompact ก็คือมันเป็นรถเก๋งญี่ปุ่นที่ราคาถูกสุดแล้วแล้วตอนหลังมันมี Eco Car แต่ตอนนี้เนี่ยเส้นแบ่งไม่มีแล้ว City ที่เคยเหนือกว่าพวก Eco Car ตอนเขาใช้เกือบ 1,500 ตอนนี้ก็เป็น Eco Car ไปแล้วหัวจะพอดีเลยครับผมนั่งแบบสะโพกชนนะฮะช่วยเขาหน่อยแต่มันก็จะไม่ใช่แบบเดินทางไกลได้นะไม่งั้นภาระน้ำหนักมันจะลงมาที่หลังแล้วก็เมื่อยบาดเจ็บได้นะฮะถ้าเราจะนอนแบบนี้แต่คนตัวเล็กไม่มีปัญหาแต่ผมเนี่ยก็สุดละคนเมตร80เอ้าขอแบบถ้าหลังตรงไม่ได้ครับหัวติดแล้วก็คอไม่ถึงมีช่องเนี่ยไม่ถึงหมอนรองศีรษะนั่งให้ดูแล้วก็เบาะมันจะอยู่เชฟนี้แหละของพวกรถที่เป็นรถแฮชแบ็ก5ประตูนะครับเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารคนที่5นะฮะเก็บขึ้นไปข้างบนซื้อตัวท็อปเอาอะไรเอาที่วางแขนด้านหลังแล้วจะบอกว่า City Hatchback เนี่ยเป็นรถในแบบ 4+1 ที่นั่งนะเอ๊ะก็เป็นเก๋ง5ที่นั่งไม่ใช่เหรอคือเวลานั่งตรงกลางของผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยตัวคุณจะลอยขึ้นมาและหัวจะติดเอียงไม่ได้เอียงไปไหนไม่ได้เลยนะครับที่นั่งเนี่ยสูงมากนะเห็นไหมสูงมากสูงขึ้นมาอีก10เซนแล้วก็หลังเนี่ยแดนลอยออกมาเลยผมถึงเรียกรถคันนี้เป็น4+1นะครับนั่ง4คนแล้วก็ตรงนี้ก็บวกอีก1ก็คือที่นั่งเด็กเด็กนักศึกษานั่งได้ไหมตัวเล็กฟันเหล็กก็พอได้นะเด็กรุ่นใหม่ๆตัวเล็กๆนะครับก็อาจจะนั่งได้แต่สำหรับผมเนี่ยจะเรียกว่ามันเป็น4+1นะครับบางคนก็ตัดสินใจจากตรงนี้แหละแต่ตัวซีดานนั่งสบายกว่านั่งได้5คนจริงๆแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ก็คงเป็นตัวนี้อัลต้าซีทนะเคยถูกถอดออกไปจากซิตี้เจนที่แล้วเจน4ถูกถอดออกไปกลับมาแล้วนะครับมีประโยชน์มากๆสำหรับอัลต้าซีทใส่ของชิ้นสูงๆนะครับแล้วถามว่าเฮ้ยทีวีต่างๆเขาพับเบาะจากข้างหลังเป็นเบาะแบนราบใช่ไหมครับสอดเข้ามาจากข้างหลังแต่กรณีที่ของมันชิ้นสูงคุณสามารถใส่มาตรงนี้ได้ใส่อะไรได้มั่งใส่จักรยานได้แน่นอนและที่สำคัญนะครับผมเคยบอกว่าใส่มอเตอร์ไซค์ได้ผมเคยเห็นผมเอาไปลองใส่แล้วนะฮะใส่ได้แต่ปิดประตูไม่ได้นะคือตอนวัดเนี่ยเห็นแล้วแหละว่ามันดิฟกันนิดนึงกะว่าจะลองเฉียงรถดูนะแต่ตัวคานล่างเนี่ยตรงธรณีประตูมันหนานอกจากตัวโครงสร้างของตัวรถแล้วยังมีชิ้นงานพลาสติกอีกนะครับถ้าวัดประตูถึงประตูเนี่ยมันกว้างเมตร4กว่าๆแต่พอด้านล่างเนี่ยล้อมันติดมันเหลือตรงที่ว่าลดความสูงได้ด้านนี้ได้นะครับแต่ด้านเนี้ยล้อมันอาจจะติดฉะนั้นถ้าคุณมีทักษะแล้วคุณเป็นคนที่จะต้องแบบเดินทางนานอย่างเช่นทำงานอยู่นิคมโซนระยองเหมาลาดอิทเทิลซีบอร์ดชลบุรีหรืออยู่สมุทรปราการบางพลีกรุงเทพเนี่ยแล้วเรามาจากทางไกลทางเหนือทางอีสานศรีสะเกษอะไรเงี้ยปีใหม่ที่เราหยุด2สัปดาห์3สัปดาห์เราจะเอามอเตอร์ไซค์จอดไว้ที่หอพักบ้านพักมันเป็นไปไม่ได้นะครับหายแน่นอนนะหรือเอาไปใช้ที่ต่างจังหวัดคุณถอดล้อหน้าคุณใส่แล้วก็หาของมาลองขวางมันหน่อยผ้านวมคุม
ไปได้นะฮะแต่ผมลองโดยที่ไม่ถอดล้อไม่พับแฮนด์เลยนะจริงๆแฮนด์มันก็เราถอดแฮนด์เนี่ยตัวคันเร่งนะครับถอดออกจากตัวแฮนด์ก็ได้อีกใช่ไหมครับแต่เมื่อวานเนี่ยเอา MSX นะครับใส่ตัวเบลเลอร์เลยนะฮะฮอนด้า MSX ก็ล้อก็อ้วนบอดี้ก็ใหญ่ก็เข้ามาได้นะโดยที่ไม่ถอดล้อแต่ปิดประตูไม่ได้แต่ถ้าถอดล้อเนี่ยก็จะทำให้มันไปด้วยได้นะกรณีคุณจะใส่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดเป็นบอดี้บางๆอย่างพวกเวฟหรือสกูปี้ไอโฉมก่อนเนี่ยคุณสามารถวางนอนได้เคยเห็นเหมือนกันในแจ๊สเก่าแต่นี้ก็ต้องลองดูถ้านอนไม่ได้ก็ยังสอดทางนี้แต่ส่วนหนึ่งคือถ้าคุณเลือกนอนรถรุ่นใหม่เนี่ยเป็นหัวฉีดโอกาสน้ำมันหกมันก็น้อยไม่มีนะครับอาจจะหนุนมันหน่อยนะก็ไปได้อันนี้คือทางเลือกนะครับแต่ผมพิสูจน์ให้ดูเอาเข้าได้แต่ปิดประตูไม่ได้นะครับและที่เห็นมันเป็นรอยต่อสูงต่ำไม่เท่ากันตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาประกอบรถคุณไม่ดีมีดีเฟกต์อะไรนะครับมันเป็นแบบนี้แหละปกตินะครับอันนี้ต้องแจ้งให้ทราบคือสิ่งที่ได้มาจากการที่ทำเป็นอัลต้าซีทพับแยกแบบ40 60มันก็จะมีตรงเนี้ยที่มันแบบว่าเหมือนมันประกอบไม่เนียนไม่เนี๊ยบไม่ใช่คือมันต้องเป็นแบบนี้มันได้แค่นี้นะครับเขาทำมาได้แค่นี้มันก็เลยแบบว่าเวลานั่งเนี่ยไอ้ข้างนี้มันดูสะดุดเป็นร่องเป็นช่องแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับถ้าของคุณหล่นอะไรไปมันไปอยู่ข้างล่างเพราะตอนนี้ข้างล่างเนี่ยโล่งแบบนี้เลยข้างล่างโล่งแบบนี้เลยนะครับถ้าของมันหล่นอะไรไปนะฮะแล้วอัลต้าซีทมันเจ๋งอย่างนึงเจ๋งตรงที่ว่าถ้าคุณไม่ยกขึ้นเนี่ยด้านล่างอ่ะมันก็เหมือนคุณเก็บของไว้ใต้เก้าอี้อ่ะนึกออกป่ะนี่เพิ่มที่เก็บรองเท้าเก็บกระเป๋าแล้วก็หรือบางทีแบบของสำคัญเนี่ยเวลาไปจอดไปท่องเที่ยวแล้วเราจะซ่อนไม่ให้คนส่องหาอะไรต่างๆก็ยังมาซุกไว้ด้านใต้นี้ได้อีกนะครับยัดเข้าไปลึกๆนะก็เท่ากับว่าอเนกประสงค์มากสำหรับอัลต้าซีทนี่ผมชอบนะครับมันจะมีพื้นที่ในการซ่อนของเยอะมากๆนะฮะคือแต่ซ่อนของที่แบบไม่เป็นอันตรายกับตัวเองนะครับถ้าคิดจะซ่อนของเมียนี่ยากครับยังไงก็หาเจอนะฮะโดยรวมสำหรับ Honda City Hatchback ผมก็ฟันธงว่ายังเป็นรถที่น่าใช้นะครับแปลว่าผมจะบอกแบบโอ้เยอะเรื่องมากฟังดูแล้วเฮ้ยมันเป็นรถที่ใช้ยากหรือเปล่านะครับคือมีคนใช้เยอะแล้วก็ทางวิศวกร Honda เนี่ยเขาคิดแล้วนะครับด้วยเงื่อนไขที่มันเปลี่ยนไปรถต้องแรงแต่ก็ต้องประหยัดน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็นำมาซึ่งการเป็นรถเทอร์โบนะครับแล้ว Honda ก็มาสุดในเรื่องของเครื่องยนต์อีกฉันก็จะทำ VTEC นะฮะฉันเป็น Eco Car เหรอฉันจะไม่ทำแค่100ม้าฉันก็ต้อง122ม้านะครับฉะนั้นมันก็จะมีรายละเอียดที่จะต้องดูแลบำรุงรักษาแล้วถามว่าเฮ้ยในอนาคตมันห่างศูนย์ไม่ได้เลยเหรอคือรถ Honda เนี่ยโดยเฉพาะคลาสของ City หรือ Jazz อะไรพวกนี้อะไรมันถูกอยู่แล้วนะถ้าไม่ได้ชนจนโคมไฟแตกอะไรพวกนี้อะไรสึกหรอเนี่ยของเหลวต่างๆนะครับแม้กระทั่งผ้าเบรกต่างๆคือของสเปค Honda เนี่ยเข้าศูนย์เนี่ยถูกอยู่แล้วนะครับที่แพงมันเป็นแพงพวกค่าแรงนะครับก็ยังใช้งานได้ครับไม่ต้องกังวลอะไรนะฮะส่วนประเด็นสำคัญนะครับที่รถมีคุณภาพการผลิตที่ไม่ดีนั้นเนี่ยเรื่องเสียงเรื่องอะไรต่างๆถ้าเทียบกับ Jazz กับ City เก่าอันนี้เงียบนะนะครับแม้ว่าจะเป็นตัว Hatchback 5ประตูเสียงที่หอนมาจากซุ้มล้ออะไรต่างๆผมถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคถ้าไม่เจอถนนที่แบบพื้นผิวมันเสียหายหยาบมากๆเนี่ยถือว่ารถนี่เก็บเสียงดีและประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของสนิมนะครับวันนี้ Honda รู้แล้วนะครับโรงงานก็รู้แล้วแล้วถามว่าวันนี้ที่ผมมาเจอเนี่ยผมได้คุยกับคนโรงงานไหมผมไม่ได้คุยนะครับทางผู้บริหารโรงงานเขาไม่ได้มาก่อนหน้านี้ที่เคยคุยย้อนหลังไป 3-4 ปีเนี่ยผมก็ฟีดแบ็กกับทาง Honda ที่เป็นHonda สำนักงานใหญ่นะครับฝั่งที่ดูแลพวกเราฝ่ายการตลาดต่างๆเนี่ยเขาก็แจ้งไปทางโรงงานก็นำมาซึ่งการบรรจุเรื่องของการดูแลรถยนต์ให้ห่างไกลจากน้องสนิมในคู่มือการรับประกันก็คือตัววารันตีบุ๊กเลตถ้าคุณไปดูเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3หน้าที่อธิบายในเรื่องของการดูแลรถไม่ให้เป็นสนิมหรือถ้าเป็นสนิมแล้วต้องจัดการรถอย่างไรมีสอนวิธีการล้างรถด้วยนะแต่ไม่ต้องกลัวตรงนั้นคือเขาพูดภาพรวมนะครับให้คนไม่กลัวสนิมว่ามันเกิดขึ้นได้แล้วพอมันเกิดในขณะที่รถชาวบ้านเขาไม่เกิดนั้นเขาก็มาไล่ทำให้ดูที่ผมอธิบายไปนะครับลงรายละเอียดในเรื่องทาซิลิโคนใสกันสนิมจุดบานพับต่างๆของประตูนะครับทั้ง5บานรวมถึงฝากระโปรงเนี่ยก็มีการยาซิลิโคนปิดไว้ก่อนแล้วนะฮะแล้วก็ป้ายด้วยซิลิโคนกันน้ำอีกทีหนึ่งนะฮะคือเขาจะทำ 2-3 ชั้นนะครับจุดไหนที่โอกาสน้ำมันจะ
ไปเกาะไปฝังอีกเรื่องนึงก็คงต้องเป็นเรื่องของล้างรถบ่อยๆนะครับเศษฝุ่นเศษดินเนี่ยพอมันไหลไปรวมกองบางจุดเราฉีดไม่ทั่วถึงมันนำมาซึ่งความชื้นนะครับทำให้รถเป็นสนิมได้และพอพูดเรื่องของสนิมนะครับคนที่ซื้อตัวซีดานไปก่อนหน้านี้แล้วเริ่มมีสนิมก็จะมีคำถามนะครับว่าแล้วของเขาล่ะคือตอนนั้นเนี่ยก็ทำนะครับถามว่าทำไมผมถึงมั่นใจก็ผมบอกไปแล้วว่าเขาใส่เรื่องการดูแลรถยนต์ไม่ให้เป็นสนิมเนี่ยมาหลายปีแล้วนะคุณไปดูคู่มือเลยไม่ว่าคุณจะซื้อ Honda BRV Civic CRV ไปก่อนหน้านี้มันจะมีระบุอยู่ตัวเล่มบางนะครับเล่มเล็กไม่ใช่เล่มคู่มือเล่มหนาแล้วก็เล่มเครื่องเสียงเล่มบางที่เป็นวารันตีมีตารางเนี่ยมันจะมีเรื่องพวกนี้อยู่เขารู้มานานแล้วนะครับเขาก็ทำปรับไปเรื่อยๆแต่คราวนี้เหมือนมันหนักข้อผมไม่รู้ว่าอากาศน้ำอะไรเงี้ยที่มันเปลี่ยนไปนะแต่พอเขารู้แล้วส่วนซิตี้เนี่ยซีดานไม่ได้ทำขนาดนี้ฉะนั้นผมพาดูแล้วถ้าคุณไปดูรถคุณคนที่ซื้อไปเพราะว่าตัวซีดานเขาออกมาก่อน1ปีใช่ไหมรายละเอียดพวกนี้ไม่มีเช่นยาซิลิโคนตัวสีขาวขุ่นเนี่ยรอบๆบานพับต่างๆก็ไปเติมนะครับหรือว่าถ้ามีแล้วตัวรูต่างๆที่เป็นรูระบายน้ำของฝากระโปรงทั้งด้านหน้าแล้วก็ประตูด้านท้ายเนี่ยถ้าไม่มีการทาซิลิโคนใสกันสนิมกันน้ำเนี่ยคุณก็สั่งใน Shopee Lazada มาป้ายเองนะครับเพลินๆกันไปนะครับและอีกประเด็นนึงที่คนบอกพอมีใครมาโพสต์ถามว่ารถผมเนี่ยเริ่มมีสนิมจะมีคนเข้ามาตอบเต็มไปหมดเลยว่าใช้จังหวัดชายทะเลหรือเปล่าได้พ่นกันสนิมไหมคือรถน่ะเขาชุบกันสนิมชุบตัวบอดี้ทั้งคันเนี่ยมาจากโรงงานอยู่แล้วฉะนั้นไอ้เรื่องทะเลไม่ทะเลมันก็ส่วนหนึ่งแต่อีกอย่างนึงที่ลืมคิดไปนะครับในอากาศเนี่ยถ้าอยู่ใกล้โซนอุตสาหกรรมโซนโรงงานนะครับสารเคมีต่างๆในอากาศมันทำปฏิกิริยากับพื้นผิวโลหะแล้วก็สีของตัวรถเมื่อตัวโคตติ้งต่างๆมันเสียหายสีเสียหายแล้วมันก็ทำให้ผุก่อนเป็นสนิมได้ไอ้รถคันนี้มันเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมเนี่ยแพ้อากาศนะครับก็คืออันนี้แจ้งทราบนะครับจอดในร่มนะฮะถ้าล้างก็ต้องเอามาตากแดดหรือว่าเป่าลมให้แห้งก่อนนะแล้วก็มันตรวจเช็คปีนึงเนี่ยก็ต้องไปแว็กสัก 3-4 ครั้งนะครับเพราะว่านอกจากตัวรถเป็นสนิมได้แล้วชิ้นส่วนที่เป็นโครมอะไรพวกนี้มันก็จะด่างจะเสียหายได้นะครับต้องดูแลมันหน่อยแต่เดี๋ยวนี้ค่าใช้จ่ายมันไม่แพงถ้าไม่ทำที่ร้านก็ทำเองได้อันนี้คือไม่ต้องกลัวนะครับแต่เล่าเยอะเริ่มกลัวแล้วใช่ไหมฮะเป็นรถที่ดีครับผมชอบเครื่องนะช่วงล่างการขับขี่นี่สนุกแล้วก็รู้สึกว่าในโค้งในอะไรต่างๆเนี่ยการยึดเกาะช่วงล่างต่างๆนี่จูนมาดีนะครับเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยอีกรุ่นนึงเลยอีกส่วนหนึ่งที่ชอบก็คือพวกความอเนกประสงค์นะฮะแต่ให้ผมซื้อผมก็คงไม่ได้ซื้อนะเพราะว่ามันเล็กไปสำหรับผมไงนะครับแต่ผมจะบอกว่าถ้าผมวัยรุ่นนะผมซื้อนะหัวแค่ยกเบาะเอาตาซีดเอาของใส่สนุกสนุกนะครับพาแฟนไปเที่ยวนู่นนี่นั่นนะแต่เราผ่านยุคนั้นมาแล้วนะครับเราไม่มีแฟนแล้วนะ ก็เป็นรถที่ดีครับเล่นได้นะก็แนะนำให้ไปลองจับลองนั่งแล้วก็ไปดูอย่างที่ผมบอกจริงไหม ก็ฝากไว้ด้วยในเรื่องของการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องDrive PhotoBlogนะครับผมมินจากDrive PhotoBlogต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ hey, take it up, take it over, take it out of control today.